สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้ครับต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารแล้วก็ชื่นชอบในคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงหน้าใหม่ทุกคนด้วยวันนี้มาแปลกตาไม่ต้องแปลกใจนะครับพอดีว่าผมเกมนะฮะซีซั่นนี้นะครับเมื่อเช้าตรวจเจอนะฮะว่ามันเป็นโพซิทีฟนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยห่วงคนอื่นเพราะว่าผมไม่แทบไม่เจอใครเอาจริงนะคือกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะผมไปได้เชื้อมาจากไหนนะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะตอนแรกเนี่ยผมไปโคราชใช่ไหมครับแล้วก็มีการแบบประชุมอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ใส่หน้ากากนะฮะตลอดนะครับยกเว้นแค่แบบตอนถ่ายรูปเล็กน้อยซึ่งณวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับไม่มีใครที่ประชุมกับผมมีเชื้อโควิดเลยไม่มีเลยไม่มีใครเป็นเลยไม่มีใครป่วยเลยสักคนนะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกเพลียๆตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่28นะครับมีนาคมตั้งแต่กลับมานะฮะจากโคราชก็รู้สึกเพลียๆนะฮะแต่ว่าเราดูแลสุขภาพตลอดนะเราออกกำลังกายเราทานอาหารเสริมตลอดเวลาใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มีอาการอะไรมากมายครับเป็นแค่เพลียๆนะฮะจนแบบวันที่30มีนาผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวลุมๆแล้วแต่ว่าก็ต้องไปตรวจสุขภาพที่เชียงใหม่แต่ว่าเราแค่ลุมๆนะฮะแล้วพอเรากินยามันก็หายครับมันปกติเลยปกติหมดทุกอย่างเลยฮะจนตรวจสุขภาพเสร็จกลับมาที่31ครับจนเพิ่งจะมารู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มมีอาการระคายคอนะฮะระคายคอเนี่ยคือ31กลับมาถึงบ้านแล้วแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราขับรถทั้งวันเหนื่อยอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันระคายคอมากขึ้นนะครับพอเช้าวันที่1เมษาก็ลองตรวจดูกลายเป็นโพซิทีฟครับก็เลยค่อนข้างจะรู้อาการตัวเองเลยครับว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่กลับมาจากโคราชวันที่28มีนาคมนะครับไม่น่าจะไม่ได้เกี่ยวกับทางเชียงใหม่แน่นอน 100% แล้วที่สำคัญคือผมเนี่ยไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกงี้ผมเป็นคนไม่ออกไปไหนเลยนะครับผมไปตอนไปประชุมเนี่ยเขาไปกินข้าวกันผมไม่ไปผมอยู่แต่ห้องนึกออกไหมฮะผมอยู่แต่ห้องแล้วถอดหน้ากากเนี่ยก็คือในห้องโรงแรมนั่นแปลว่าเรื่องมันอยู่ในอากาศหรือเปล่าอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆแล้วก็พอกลับขับออกมาคือกลับมาจากโคราชเราก็ขับรถคนเดียวคือไปคนเดียวกลับคนเดียวเนี่ยฮะแล้วก็ไม่ได้ค่อยแบบแวะไหนนะฮะแล้วก็ใส่หน้ากากตลอดนะครับไม่แวะกินข้าวด้วยผมเป็นคนแบบชอบซื้ออะไรมากินในรถนะครับแล้วก็คือถ้าต่อให้กินอ่ะมันก็นึกออกไหมครับว่าเราก็ต้องนั่งแยกอยู่แล้วก็ถอดหน้ากากแค่ตอนกินแล้วเราก็ใส่หน้ากากตลอดเวลาเนี่ยผมพยายามคิดมาตลอดนะฮะจนไปเชียงใหม่ผมก็ไม่ได้ไปสุงสิงกับใครเลยนะครับต้องยกเว้นแฟนเรานะฮะซึ่งแฟนก็ยังไม่มียังไม่ยังยังตรวจไม่เจอยังไม่โพซิทีฟนะยังเป็นเนกาทีฟปกตินะครับแปลว่าเชื้ออยู่ที่ผมนะแล้วก็ไปเชียงใหม่ผมก็ใส่หน้ากากตลอดนะเวลาแบบไปตรงนั้นตรงนี้ยกเว้นแค่ตอนถ่ายรูปก็ถอดออกแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้ใกล้ใครนะครับน้อยมากอ่ะจริงๆและระหว่างที่ตรวจสุขภาพก็ใส่หน้ากากตลอดคือทุกอย่างเซฟมากนะครับไม่แล้วพอกลับมาก็อยู่แต่บ้านนะฮะเจอกันแค่แฟนผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ต้องห่วงใครแล้วเพราะว่าระหว่างตั้งแต่28มาจนถึงวันเนี้ยนะครับวันนี้ก็วันที่อะไรแล้วเนี่ยตามคลิปก็วันที่2นะฮะคือผมไม่สัมผัสใครทั้งนั้นนะนอกจากตัวเองกับแฟนนะครับนอกนั้นก็คือถามแล้วจากที่เราเจอกันกับเพื่อนๆเราที่ผ่านมาทุกคนเขาก็ไม่มีใครมีเชื้อใดทั้งสิ้นนะครับเอาเป็นว่าก็ผมก็ต้องใส่หน้ากากเพราะว่าผมอยู่ในบ้านนะฮะซึ่งเราก็ต้องระวังตัวเองกับคนรอบข้างด้วยนะเพื่อไม่ให้มันเชื้อมันทิ้งไว้ต้องแยกกันนอนทุกอย่างเลยอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะขออภัยที่ตอนนี้จะนานหน่อยที่พูดเรื่องนี้เยอะเพราะว่าอะไรก็แจ้งให้ทราบครับว่าเฮ้ยมันติดกันได้แต่อาการผมไม่มีเลยเลยนะผมกินข้าวอร่อยอากาศจมูกได้กลิ่นดีทุกอย่างเลยไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรเลยครับมีอย่างเดียวคือเสียงเปลี่ยนเพราะว่ามันระคายเคืองที่คอแล้วก็ไอบ้างเล็กน้อยเพราะว่ามันจะคันๆคอซึ่งแค่นั้นเลยครับอาการผมมีแค่นั้นเลยจริงๆนะนั้นปกติมากนะครับไม่ได้มีอะไรเลยหายใจเต็มปอดได้ปกติผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกกำลังกายได้ปกตินะครับ
ฉะนั้นมันถ้าเราร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพดีผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการดูแลแล้วนะฮะจากทางโรงพยาบาลที่เขาให้เราดูแลตัวเองที่บ้านนะฮะแล้วก็มียามาให้ทานนะครับก็ทานตามแพทย์สั่งแล้วก็แยกกันแยกตัวกันกับคนในบ้านนะครับแยกกันนะครับโอเคก็ถือว่าแจ้งข่าวไปในตัวนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะฮะดูแลสุขภาพเยอะๆด้วยขนาดผมดูแลสุขภาพดีเลยนะไม่ไปไหนไม่เจอใครยังติดได้นี่คือสิ่งที่งงนะครับไม่ค่อยเจอใครเลยเจอน้อยมากอ่ะเอาจริงผมสัมผัสคนน้อยมากแล้วใส่หน้ากากตลอดแล้วฉีดแอลกอฮอล์จนมือนี่แห้งแล้วนะฮะก็นะเป็นว่าไม่เป็นไรดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึ้นครับเดี๋ยวก็หายนะครับเดี๋ยวก็หายนะครับใครที่เป็นแล้วก็รักษาสุขภาพเยอะๆแล้วกันนะครับมาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้มาพูดข่าวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับโรเบิร์ตคิโอสกินั่นเองนะคุณน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผู้แต่งพ่อรวยสอนลูกครับโรเบิร์ตคิโอสกิครับเตือนดอลลาร์กำลังล่มสลายครับแนะนำให้ซื้อบิตคอยน์ ETH แล้วก็โซนี่มีโซโผล่มาด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครกาวอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าโรเบิร์ตเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับโรเบิร์ตคิโอสกิครับนักธุรกิจและผู้แต่งหนังสือการเงินชื่อดังอย่าง Rich Dad Poor Dad นะครับหรือว่าพ่อรวยสอนลูกนั่นเองผมว่าหลายคนรู้จักเพราะว่าหนังสือเล่มนี้แต่งมาเกิน20ปีแล้วนะครับได้กลับมาพร้อมกับคำเตือนล่าสุดของเขาครับเกี่ยวกับการล่มสลายของดอลลาร์สหรัฐที่ใกล้จะมาถึงรวมถึงคำแนะนำสำหรับนักลงทุนในการซื้อคริปโตเคอเรนซีครับคิโอสกิเนี่ยฮะเขาทวีตไปเมื่อวันจันทร์28มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับวันที่ผมรู้สึกว่าผมกลับมาจากโคราชนั่นแหละเตือนว่านะฮะหนี้ของชาติจะทะลุเพดานนะครับแล้วก็เน้นว่าเงินดอลลาร์เนี่ยกำลังจะระเบิดแล้วนะครับว้าวนี่เขาบอกว่าโจไบเดนนะฮะประธานาธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเงินเฟ้อเขาได้แนะนำให้นักลงทุนเนี่ยสะสมทองคำบิตคอยน์อีเธเรียมแล้วก็โซลาน่าครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามโลกครั้งที่3ไปถึงขั้นนั้นกันแล้วเอาเป็นว่าฟังหูไว้หูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าโรเบิร์ตเองเขาก็ทวีตมาประมาณว่านี่ฮะอะไรเนี่ยวิลสมิธ slapped Chris Rock at Oscar แหมพูดถึงวิลสมิธด้วยนะฮะไบเดนสแลปปูตินออนเวิลด์สเตทนะไบเดนก็คือตบหน้าปูตินครับบนเวทีโลกนะครับวิลสมิธนี่ตบหน้าคริสล็อกบนเวทีออสการ์นะฮะท็อกซิกมัสคูลินิตี้วอลอินทรัเบิลเนชั่นแนลเดบต์ทูโก้ทรูเดอะลูฟไบเดนคอสซิ่งอินเฟลชั่นเบรมิงปูตินดอลลาร์อะเบาทูอิมพอร์ตบายมอร์โกลซิลเวอร์บิตคอยน์อีเธเรียมแอนด์โซลาน่าบีฟอร์เวิลด์วอร์ทรีนะครับเขาก็เตือนเลยนะนี่คือพูดง่ายคือมันจะพังมันจะเละมากทั้งเงินเฟ้อทั้งเรื่องของเนี่ยฮะสงครามที่เกิดขึ้นนะครับดอลลาร์กำลังจะพินาศแล้วล่ะประมาณนั้นนะฮะก็ให้ซื้อพวกนี้เตรียมเอาไว้ก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งเอาจริงผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะฟองสบู่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคิโยสกิได้เตือนอย่างสม่ำเสมอครับเกี่ยวกับการเสื่อมของสกุลเงินสหรัฐนะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นครับแล้วกล่าวว่าเรากำลังอยู่ในฟองสบู่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยการล่มสลายกำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะครับคิโยสกิอธิบายว่าโครงสร้างการกระจายอำนาจของคริปโตเนี่ยวางไว้ที่จุดบรรจบกันระหว่างเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์มหาภาคอย่างไรนะครับเขากล่าวว่าพวกเขาต้องการรวมศูนย์ควบคุมทุกอย่างเหตุผลที่ฉันสนับสนุนบิตคอยน์และบล็อกเชนเนื่องจากมีการกระจายอำนาจมันคือเงินของประชาชนครับทั้งนี้เนี่ยนักธุรกิจกล่าวเสริมว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของคริปโตเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยโดยบิตคอยน์เนี่ยเพิ่มขึ้น 35% เนื่องจากรัสเซียบุกยูเครนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสกุลเงินดิจิทัลอย่างแท้จริงครับอย่างไรก็ตามครับนักเก็งกำไรในตลาดหลายคนสนใจที่จะเห็นว่าบิตคอยน์จะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยโดยการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวครับที่มีกูรูออกมาพูดถึงเงินดิจิตอลครับว่ามันจะต้องเติบโตแน่นอนแล้วก็เป็นยุคที่มันมาถึงแล้วล่ะของเงินดิจิตอลนะฮะเราไม่ฟังไม่ได้จริงนะจริงๆแล้วก็ผมยังคงเชื่ออยู่เสมอในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดนะครับอันนี้ส่วนตัวนะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าสงครามในยุคนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์นะครับฉะนั้นมันต้องมีผู้ได้และผู้เสียผลประโยชน์อย่างแน่นอนและในทุกๆวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีคนได้ผลประโยชน์ที่
ได้เปรียบเสมอมันบางครั้งมันเกิดขึ้นเพราะมีบางคนได้เปรียบก็เลยพยายามให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากลุ้นว่ามันจะเกิดสงครามไหมแต่ผมขอแค่ให้นะฮะผู้คนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของเงินดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็ทำยังไงก็ได้ครับให้เงินดิจิตอลเนี่ยมันกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกนำมาใช้จริงๆในยุคใหม่จากนี้นะครับเพราะยังไงมันก็เอาชนะเงินเฟ้อได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้นะครับนั้นเนี่ยถ้าฟังจากข่าวนี้ของคิโอซากิแล้วเนี่ยผมขอเขาเรียกอะไรล่ะเชื่อเลยในเรื่องของการที่ต้องถือครองบิตคอยน์อีเธเรียมนะฮะแล้วก็คริปโตอื่นๆนะผมไม่ได้ย้ำแค่ว่าโซลาน่าผมไม่รู้ว่าแกพี่แกจะกล่าวโซลาน่าหรือเปล่านะครับแต่ผมขอเอาเป็นว่าขอสนับสนุนความคิดนี้ว่าคุณควรจะถือคริปโตเคอเรนซีก็แล้วกันสกุลใดก็ได้แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของเงินสดทองคำอันนี้ผมว่ามันควรจะเปลี่ยนแนวคิดได้แล้วล่ะนะยังไงฝากส่งต่อคลิปนี้ด้วยนะครับอาจจะออกไปป่วยหน่อยนะคลิปนี้ฮะแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านต้องใส่หน้ากากนะครับก็ถ้าฟังไม่ชัดยังไงกราบขออภัยด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะฮะแล้วก็ช่วยเติมพลังผมหน่อยนะฮะเติมชั้นนมให้ผมนิดนึงนะฮะโดยการโอนมาตามนี้เลยฮะทั้ง True Money Wallet แล้วก็ K-Bank นะฮะหรือว่าถ้าเป็น USDT แล้วก็ BUSD นะฮะเลื่อนลงไปข้างล่างครับอยู่ใต้คลิปจะมี Wallet Address อยู่นะครับอย่าติดตามทุกคลิปจาก Crypto Talk แล้วก็ทุกรายการของ Zack Nobody นะครับสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งได้เลยฮะคุณเห็นทุกคลิปก่อนใครแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าฮะผมจะรีบหายให้ไวนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ